ดีไซน์ซีเป็นเลยกันเจ้านี่น่าสนใจนะครับก็คือจะเป็นเอทีซีทั่วไปเป็นลิงก์อันบล็อกแน่นอนว่าเครื่องรุ่นใหม่ที่เปิดมาคุณเคยใช้ครั้งแรกก็จะมีการขึ้นเจสเจอร์ขึ้นการแนะนำเป็นทูทอเรียลเล็กน้อยปิดได้ตามปกติสามารถเลือกได้ว่าจะโชว์คลิปคลิปหรือไม่รุ่นเล็กเรามาดูที่การใช้งานจริงดีกว่าอย่างเช่นในส่วนของเซตติ้งแล้วก็เมมโมรีส่วนนี้จะเป็นตัวบอกชัดว่าเราเหลือได้ใช้เท่าไหร่บ้างสังเกตนะครับว่าถึงจะเป็นรุ่นเล็กที่มีอยู่ต่ำๆแต่การใช้งานค่อนข้างลื่นอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าดีจนเวอร์อะไรนะมันก็ยังมีส่วนที่ไม่สมูทอยู่บ้างเพราะสเปคน้อยส่วนฮาร์ดแวร์จะเห็นได้ว่า CPU นั้นแค่600เมมโมรีตัวแรมนั้น512จอนั้นเป็นขนาด 3.5 นิ้ว HVGA แต่กล้องมี 4.5 ล้านพิกเซลด้วยกันและแน่นอนว่าไปดูซอฟต์แวร์แม้จะเป็นรุ่นเล็กแต่ก็มาพร้อมกับ ICS แล้วนี่จะเป็น Android version 4.0.3 พร้อมกับ Zen 4.0 คราวนี้จุดที่น่าสนใจจริงๆผมว่าไม่ใช่อะไรการใช้งานนั้นหรอกครับแต่ว่าเป็นที่กล้องมากกว่าเจ้านี่เป็นรุ่นเล็กแต่กล้องก็ไม่ได้เล็กไปตามตัวด้วยรูปประกอบสำหรับคุณภาพของกล้องนั้นเดี๋ยวก็ดูได้จากตัวรีวิวดูแล้วกันนะครับที่ผมใส่ไว้แต่ผมอยากให้เห็นกันว่าเมนูของกล้องนี้แม้จะเป็นตัวเล็กเป็นรุ่นถั่ว GC แต่เมนูนั้นไม่ได้ด้อยกว่าตัวใหญ่เลยเพราะว่าตัวมันเองนั้นขาดแค่ไม่มีแฟลชแค่นั้นเองแน่นอนว่ากล้อง GC มีจุดเด่นคือจะถ่ายด้วยมือซ้ายหรือมือขวาก็ได้แค่ย้ายตำแหน่งชัตเตอร์ตามความถูกใจเห็นไหมครับว่าในการไลฟ์ชัตเตอร์ทั่วไปนั้นแม้จะเป็นรุ่นเล็กแต่การจับโฟกัสก็เร็วแล้วก็ถ่ายได้สมูทลื่นกว่ารุ่นแพงๆของหลายๆยี่ห้อหลายๆตัวถือว่าทำได้ดีกว่าที่สุดเท่าที่เคยผ่านมา GC เลยก็ว่าได้คราวนี้ที่น่าสนใจข้อหนึ่งจะเป็นเรื่องของฟีเจอร์ที่มีอยู่ในกล้องจะเห็นได้ว่า image resolution นั้นแม็กซ์สุดอยู่ที่5ล้านพิกเซลตัวส่วนของวิดีโอก็จะได้อยู่ที่480/320ในโหมด widescreen แต่ถ้าเกิดเป็น max สุดจะเป็น640/480แน่นอนครับมันเป็นแค่ VGA มันรีบขนาดนี้คราวนี้ที่น่าสนใจอีกอย่างก็จะเป็นเรื่องของ camera interface option auto upload แน่นอนว่าอย่างผมบอกว่าฟีเจอร์มันครบถ้วนหมดไม่ได้มีอะไรขาดตอนเลยที่เกิดตัวแพงแล้วก็ไม่ได้ด้อยกว่าแม้ถ้าเป็นตัวเล็กจะมี Face Detection Smile Capture หรือแม้กระทั่งถ่าย widescreen ก็ได้เปิด Auto Enhance ก็ปรับภาพภาพสีสีก็ได้ติด Geotag ทำให้รูปก็ได้รุ่นเล็กๆเอาไปถ่ายรูปคุณภาพเป็นกลางผมว่าคุ้มมากครับสำหรับมือถือรุ่นนี้แต่สิ่งที่ขัดใจสำหรับผมนั้นมีอยู่นิดหน่อยครับว่าทำไมผมถึงไม่ใช้มันในการใช้งานจริงก็ต้องไปดูด้านนี้แล้วกันด้วยความที่จอมเป็นแค่ HVGAหมายความว่าภาพมันไม่ได้คมเป๊ะอะไรขนาดนั้นคือถ้าเกิดคนยูเซอร์ทั่วไปยูเซอร์ใหม่หรือคนทั่วไปใช้คงไม่รู้สึกหรอกครับแต่ว่าผมใช้มือถือเนี่ยจอแบบ YGA 480/800 มานานนานจนชินผมมาเจอจอที่เป็นแค่ HVGA ก็รู้สึกว่ามันรำคาญลูกตาแล้วหุ่นหยิบนิดหน่อยคือไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่การรีสปอนส์ในการพิมพ์นั้นก็ยังค่อนข้างใกล้เคียงกับความเป็นจริงอยู่แต่ว่ามีหน่วงบ้างมีติดขัดบ้างนิดนึงถ้าเป็นพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ทั่วไปไม่เป็นไรอย่างแน่นอนว่าในการรับสายวางสายจะมีดีเลย์แลกนิดนึงทำให้สิ่งที่ปล่อยไม่ใช่ปัญหาละมาถ้าเป็นพิมพ์เทปคีย์บอร์ดที่วิทยุเซียให้มาก็จะเป็น default คีย์บอร์ดธรรมดาซึ่งสามารถเปิดได้ทั้งสี่ไอเป็นสองภาษาจากการสไลด์ที่ปุ่มสเปกบาร์สังเกตนะครับว่าถ้าเกิดลองพิมพ์เป็นคำว่าดาร์คคลาสเตอร์ค่อนข้างพิมพ์ได้ในระดับนึงอยู่แต่ว่าผมบอกแหละเครื่องมันเล็กพอมือใหญ่ๆมาจับนี้ปุ๊บก็เลยจับยากไม่ค่อยถนัดผมไม่ค่อยแฮปปี้อย่างนั้นนะเวลาใช้แบบพิมพ์อะไรรัวๆมันก็จะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกทั้งหมดถามว่าน่าสนใจตรงไหนรุ่นถูกคุณภาพดีกล้องดีสีสวยอ๋อจะลืมรุ่นนี้นี่มี2รุ่นนะครับก็คือเป็นแบรนด์850และแบรนด์900ถ้าเวลาซื้อก็เลือกดีแล้วกันสำหรับคนที่คิดว่าจะใช้เครื่องนี้เป็นนานๆสักปี2ปีโดยไม่เปลี่ยนเครือข่ายอะไรก็ตามมันก็ค่อนข้างเหมาะสมอยู่แต่ถ้าอยากเล่นสนุกอยากได้แรงมากกว่านี้รุ่นแพงกว่านี้ก็มีแต่ราคาค่อนข้างก้าวกระโดดเลยเจ้านี้ถือว่าเป็นซูเปอร์แวลูในตอนนี้เลยก็ได้ความคุ้มค่าราคาค่อนข้างสูงแนะนำให้ลองเล่นดูครับ